สวัสดีครับมาทำแกงหนูครับผมแกงหนูครับเติมน้ำมันไปเลยครับผมไม่ต้องเยอะครับหน่อยเดียวครับผมฮะเป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเลยครับขาเลยใช้ใบมะกรูดกระเทียมแล้วเกลือใส่รสผงชูรสไปครับตามแล้วครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วหนูผมไม่ได้รวนนะครับคั่วให้หอมเลยครับผมมันหน่อยนึงครับมันแห้งไปโอ้กลิ่นตลบเลยครับนี่ครับหมูครับผมไม่ได้รวนครับใช้แบบสดครับสับพอแหละครับผมได้ที่แล้วก็ใส่เลยครับหนูที่ได้เมื่อเช้าครับ2ตัวหน้าตาคล้ายๆกับผัดกะเพราหมูสับเลยครับผมแต่นี่เป็นผัดกะเพราหนูน้ำนะครับน้ำหมักน้ำหมักครับน้ำหมักใส่น้ำหมักครับผมรู้สึกยอดเลยครับกลิ่นหอมครับเขาบอกว่าภาพนี้มันสะท้อนใจมันปานใจเด็กแว้นอย่างมากเลยนี่เจอรถผมเนี่ยคนเรียน
น้ำเริ่มออกแล้วครับจะน้ำหน่อยนะแกอะไรอ่ะเห็นหนูกับเรานู่นเอาหนูนี่ครับเด็ดอยู่ตรงนี้ครับเด็ดน้ำล้างครกรอให้น้ำยุบหน่อยครับแบบพอคลุกคลิกครับผมเดือดได้ที่ครับน้ำเริ่มยุบแล้วครับผมกินนะครับสุดยอดเลยครับยอดเลยครับผมไปก็ใส่ใบยีราครับกับใบกะเพรานี่นิดหน่อยครับผมใบกะเพราไม่มีครับเลยพริกแพงใส่ใบยีราครับผมพร้อมกันลูกโดดครับรถไปหน่อยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมยอดครับติดไปแล้วครับยอดเลยครับตักไปถ้วยเลยครับนี่เห็นบอกว่าทุ่มงบกว่า10ล้านซื้อรถพ่วง3คันเอ็นสีสัญลักษณ์ทีมลิเวอร์พูลเตรียมจะออกแห่ฉลองแชมป์ฟุตบอลนะครับนี่นะครับเจ้าของรถชื่อว่านายก๊อกเซียนทีมซีสังวรเป็นเซียนหนุ่มเจ้าของกิจการด้านการเกษตรปอทองครึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับทีมลิเวอร์พูลและก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดีใจมากนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสั่งสรรค์โดยเชฟลุยดะครับผมผัดเผ็ดกะเพราหนูครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับไปกินด้วยกันเลยครับผม